สวัสดีครับหลักศูนย์กิโลเมตรรถไฟความเร็วสูงก็ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสด้านเหนือของสถานีคุนหมิงออกจากสถานีได้คุนหมิง站列车驾驶员报告报告习主席中兰铁路首发旅客列车乘三次准备完毕起此次习近平下达指令发车 Boy or die 明白ในวงกลมก็มีตัวอักษรภาษาจีนและภาษาอังกฤษอยู่ตรงกลางด้านบนเส้นทางรถไฟจีนลาวในปัจจุบันนี้ก็สร้างข้ามภูเขาและแม่น้ำการใช้ความเร็วก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบตามลักษณะภูมิประเทศโครงสร้างขอบบนและขอบล่างรัศมีของฐานวงกลมก็คือ 2,016 มิลลิเมตรความสูงของวงกลมก็คือ 1,225 มิลลิเมตรตัวเลขนี้ก็หมายถึงเริ่มการก่อสร้างโดยสำนักรถไฟจีนเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2016ตัวอักษรลาวด้านล่างก็เขียนว่าเครื่องหมายหลักศูนย์กิโลเมตรของทางรถไฟลาวจีนก็มีภาพแสดงแผนที่เส้นทางรถไฟจีนลาวและเส้นทางสายไหมหรือซิลโรดมีพิธีเปิดเส้นทางรถไฟจีนลาวไปแล้วเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2021ในวันที่6ธันวาคมปี2021ขบวนเยาวชนจีนลาวก็ได้ฉลองการเปิดรถไฟจีนลาวโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกลางสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์บริษัทไชน่าเนชั่นแนลเรลเวย์กรุ๊ปและคณะกรรมการกลางเยาวชนปฏิวัติประชาชนลาวจัดขึ้นที่เมืองคุนหมิงประเทศจีนหลังจากถ่ายรูปร่วมกันแล้วคณะหนุ่มสาวจีนลาวก็ได้ขึ้นรถไฟ EMU โดยสารร่วมกันในเส้นทางแห่งมิตรภาพผ่านภูเขาและแม่น้ำเดินทางไปสถานีบ่อหานซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายที่อยู่ในชายแดนจีนหลังจากผ่านการเช็คอินแล้วก็เข้ามาในห้องผู้โดยสารตู้ที่7การเดินทางครั้งนี้โดยขบวนรถ4385มีความรู้สึกดีใจหลายดีใจโดยโกไปมาจากแล้วมาจีนก็สบายขึ้นหลายโดยเขาขบวนได้จำเป็นต้องไปนั่งเตะเครื่องบินแล้วเดี๋ยวนี้โดยเป็นให้เดินทางสะดวกสบายค่าโดยสารโกประหยัดขึ้นมีราคาถูกขึ้นเลยบรรยากาศสองข้างทางก็ได้เบิ่งธรรมชาติไปได้ดูเลยแล้วก็มันสงบนะบ่คือขี่ยนต์เนี่ยมาเขาต้องขึ้นอากาศนี่ไหมเงียบดีบ่สานเกิดมีความรู้สึกรับไปได้เลยอยู่เทิงรถไฟมีป้ายและการบอกทุกๆอย่างก็เป็นภาษาลาวเนาะเฮ็ดให้ข่อยรู้สึกว่าเหมือนข่อยบ่ได้ใช้บริการทางฝั่งจีนทางรถไฟจีนเฮ็ดให้ข่อยมีความรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้านประเทศลาวมันเป็นประเทศที่บ่มีสายแดนที่ติดจอดกับทะเลเนาะเป็นพื้นฐานโครงล่างที่มีความทันสมัยขึ้นของสปอร์ตลาวคือว่าที่ว่าไฟจีนที่สร้างทางรถไฟร่วมกันกับลาวมันให้เศรษฐกิจลาวเนี่ยอนาคตจะดีขึ้นกว่าพื้นฐานของลาวมันดีแล้วจะให้มีการขนส่งสินค้าของบรรดาธุรกิจที่ไปลงทุนอยู่ลาวเอาไปขายต่างประเทศหรือว่าต่างประเทศขนส่งกลับมาลาวมันสะดวกสบายขึ้นที่มันการเดินทางจะมีความยุ่งยากและอีกมันจะมีความสะดวกขึ้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสองประเทศก็จะนับมือนับดีขึ้นประชาชนสองชาติลาวจีนจะมาหากินเฮ็ดสุดค้าขายร่วมกันในอนาคตบ่เพียงแต่ประเทศลาวจะได้รับผลประโยชน์และยังจะมีบรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะแม้นประเทศอาเซียนด้วยกันท่านจะเชื่อมโยงไปทุกประเทศอยู่ครับก็มีกิจกรรมต่างๆภายในตู้โดยสารใช่สบายดีตอนนี้สมแพงได้มาฮอดตู้รถไฟคุณสมแพงพิธีกรก็ได้แนะนําอาหารชนิดต่างๆที่จําหน่ายในตู้โดยสารก็ขอขอบคุณมานะทีนี้ด้วยครับเคาน์เตอร์ก็มีอาหารน้อยๆหรือว่าอาหารที่ธรรมดาเนาะมีหลายอย่างพวกเฮาถามพนักงานของรถไฟมีอาหารสำหรับผู้โดยสารมีอย่างใดโอเคเมื่อกี้นี่สมแพงได้สัมภาษณ์พนักงานของ
ตู้อาหารพวกเอาว่าสั้นซะเป็นตู้รถไฟที่สนองอาหารเนาะและมีหลายอย่างสำหรับผู้โดยสารก็คือมีจืนไก่จืนซี่หมูจืนก็คือทอดครับจืนไก่ก็คือทอดไก่ขนมเป็นแบบนี้แหละอันนี้สี่อย่างเนาะเป็นอาหารจืนอันนี้อาหารจืนไก่จืนซี่หมูไส้อั่วและขนมและนอกจากนี้เนาะอันนี้เป็นอาหารสำหรับผู้โดยสารเนาะในเวลาขี่รถไฟแต่ว่าหูสึกหิวหน่อยนึงพวกเราก็มีอาหารแบบนี้มากินได้แล้วก็นอกจากนี้เนาะยังมีอาหารสำหรับเด็กน้อยคือมักทั่วดินแป้งมักทั่วดินมีอันขนมน้อยๆหวานเนาะแล้วก็มีอาหารหลายอย่างสำหรับเป็นอาหารทั่วไปเนาะสำหรับผู้โดยสารอยู่ทั้งรถไฟแล้วก็นอกจากนี้พิเศษพออยู่นี่เนาะก็มีหลายสำหรับคนต่างประเทศสำหรับรถซาดของคนต่างประเทศคืออนามีขึ้นอยู่นี่เนาะพอเขาเห็นได้เนาะมีภาษาลาวเขียนได้แต่还有老挝语对吧对还有老挝语对双语ภาษาลาวเขียนได้มี2ภาษา3ภาษาภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาลาวแล้วก็มีราคาเนาะอันนี้ปลาทอดเท่าไหร่25หยวนเท่ากับประมาณ30พันกีบ25หยวนเนาะแล้วยังนี่ก็มีป๊อปคอร์นไมโครเวฟป๊อปคอร์นไมโครเวฟ10หยวนเท่านั้นแล้วก็มีนมคั่ว22หยวนมีสานม12หยวนกาแฟมีจอกน้อยจอกใหญ่เนาะจอกน้อย10หยวนจอกกลาง29หยวนจอกใหญ่33หยวนแล้วก็เจือนไก่พอเฮาเว้าแล้วเนาะเจือนไก่ทอดไก่ทอดเนาะแล้วก็มากพริกไทยดำหมากไม้กระบองหมากไม้กระบองเนาะเป็นน้ำหวานแล้วก็มีพิซซ่าขนมปิ้งเนาะครับเจ้าเขียนขนมปังที่จริงแล้วเป็นพิซซ่า22หยวนเท่านั้นและสิ่งที่น่าเว้าเนาะสิ่งที่สมแท้น่าเว้าก็แม่นอยู่นี่เนาะกาแฟที่ข้าเจ้าสนองให้ผู้โดยสารมันเป็นกาแฟของ Starbucks เป็นกาแฟของ Starbucks หมายความว่าเป็นยี่ห้อเนาะเป็นกาแฟที่มียี่ห้ออยู่ในทั่วโลกเนาะแล้วก็มี3ประเภทมี3ชนิดก็คืออเมริกาโน่กาแฟเลตเต้และคาปูชิโน่มี3ประเภทพวกเขาสามารถสนองให้ผู้โดยสารที่มากกินกาแฟและอยู่นี่ก็มี Starbucks สนองให้ดื่มเป็นกาแฟที่มีคุณภาพสูงและข้าเจ้าใส่เม็ดกาแฟมีเครื่องจักรเนาะมีเครื่องจักรของ Starbucks มันใส่เม็ดกาแฟมาเฮ็ดเคาน์เตอร์นี้ก็จะอยู่ที่ตู้โดยสารตู้ที่4และมีบริการใส่รถเข็นไปจำหน่ายถึงที่นั่งของผู้โดยสารด้วยเป็นเม็ดกาแฟของวินนั่นและสนองให้ผ่าน Starbucks สนามพอเขาเห็นได้เนาะอาหารการกินมีหลายชนิดมีหลายประเภทจังเมนอุดมสมบูรณ์เนาะและจักน้อยมีอาหารละเอียดอย่างแดส่งเพลงเนื้อสิบพามีรายการไปตึงไปปึ้งต่อไปมีรายการมาดาทานเมื่อกี้นี้เพิ่นได้แนะนำเกี่ยวกับหม้อไฟเนาะอันนี้เป็นหม้อไฟที่ใส่ไฟฟ้าเนาะโปใส่น้ำมันและโปมีขวัญมันเหมาะสมกับอยู่ไหนรถไฟฉะนั้นพวกเขาก็เห็นได้เนาะที่นี่มันกำลังปิ้งสามารถให้มันสุกบอใส่น้ำมันบอมีขวัญมีจากควันสารนั้นทั้งคันฉะนั้นก็อนามัยหลายทันสมัยหลายสำหรับผู้โดยสารเนาะโยนถึงที่ขี่รถไปมาระวังเล้าจีนเนาะเป็นเหมาะสมที่สุดดีแท้เหมาะสมที่สุดวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ